สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันที่21กรกฎาคม2554นะครับเช่นเคยครับเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดไปที่ 1,101.37 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 4.60 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายนั้น 37,117 ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป 795.50 ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิออกไปเช่นกัน302ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปเองก็ขายสุทธิออกมามากที่สุดนะครับ 3,491.98 ล้านบาทแต่ที่ซื้อเข้ามาคือนักลงทุนต่างชาติครับซื้อสุทธิเข้ามารายเดียวถึง 4,590 ล้านบาทเลยนะครับด้านตลาดหุ้นต่างประเทศครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ครับลดลงไป 15.51 จุดหรือ 0.12% นะครับปิดที่ระดับ 12,571.91 จุด Nasdaq เองลดลงไป 12.29 จุดครับหรือ 0.43% S&P เองก็ลดลงน้อยๆนะครับ 0.07% หรือว่า 0.89 จุดครับส่วนนิกเกอิเช้านี้นะครับเปิดมาที่บวก 14.04 จุดนะครับยืนเหนือระดับ 10,000 จุดได้ต่อไปอยู่ที่ 10,019.94 จุดครับราคาน้ำมันในตลาดไนเม็กซ์นะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 0.64 ดอลลาร์ครับปิดที่ระดับ 98.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนค่าระวางเรือลดลงไปเล็กน้อยครับ2จุดอยู่ที่ระดับ 1,328 จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ที่ปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นไปตามความกังวลครับหลังจากสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองลดลงเหนือความคาดหมายนะครับและนอกจากนี้ตลาดยังรับความกดดันจากความกังวลของเพดานหนี้สินของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเองก็จะเปิดเผยว่าการเจรจาในเรื่องดังกล่าวคืบหน้าไปมากนะครับซึ่งความกังวลดังกล่าวนะครับทำให้บทบังปัจจัยบวกอย่างผลประกอบการของบริษัท Apple นะครับที่ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวราคาน้ำมันดิบเองที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็รับประเด็นที่สำนักงานสารนิเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะครับหรือ EIA บอกว่าเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบล่วงลงนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามสัญญาณน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากเรื่องปัญหาพิดานนี้เช่นเดียวกับภาพรวมดัชนีตลาดดาวโจนส์ด้วยครับส่วนหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณพาดลวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กิมเองนะครับบอกว่าวันนี้หุ้นไทยเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่6ติดต่อกันนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคก็รับปัจจัยบวกเรื่องการเมืองในประเทศนะครับที่กกต.ประกาศรองรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งจะทำให้ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นไปอย่างดีนะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีแรงขายสลับออกมาเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับที่เมื่อวานนี้ปรับลดลงไปเกือบ 1% นะครับหลังจากผลประกอบการไตรมาส 2/2554ประกาศออกมาจนเกือบหมดแล้วนะครับก็ทำให้มีเซลล์ออนแฟกต์ออกมานั่นเองครับส่วนปัจจัยต่างประเทศนะครับนักลงทุนเองก็ยังติดตามการประชุมของ EU นะครับถึงการแก้ไขปัญหาหนี้เสียในคืนนี้นั่นเองนะครับบอกว่าแนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับคุณพาดลบอกว่าตลาดน่าจะไซด์เวย์ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นทะลุ 1,110 จุดนั้นยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเนื่องจากปรับตัวขึ้นมาแรงหลายวันติดต่อกันช่วงนี้คงต้องพักฐานไปก่อนครับแล้วก็สลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ยังไม่ประกาศผลประกอบการนะครับรวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยนะครับที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดครับพร้อมให้กรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับอยู่ที่ 1,100 ถึง 1,110 จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ